สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะห์โดยอาจารย์ฮะดีษบุญมาเลิศบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์หลังจากที่เรานั้นนะครับได้ทำการไล่เรียงมานะครับในเรื่องราวของการอีมานศรัทธาต่อบรรดารอซูลนะครับเรียกได้ว่าหลากหลายตอนนะครับมาถึงวันนี้นะครับมาถึงตอนนี้ก็อินชาอัลเลาะห์นะครับน่าจะเป็นตอนสุดท้ายในเรื่องราวของการอีมานศรัทธาต่อบรรดารอซูลซึ่งในตอนหน้านะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการอีมานศรัทธานะครับต่อวันอาคิเราะห์หรือวันสิ้นโลกนั่นเองซึ่งก่อนที่เรานั้นจะเข้าสู่เนื้อหานะครับสำหรับการอีหม่านศรัทธาต่อบรรดารอซูลนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมนั้นอยากที่จะกล่าวและย้ำเตือนกับพี่น้องนะครับว่าวันนี้ใครก็ตามนะครับที่ทำการกล่าวปฏิญาณยืนยันนะครับว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรที่คู่ควรแก่การทูลอิบาดะห์นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นะครับและมุฮัมมัดนั้นคือรอซูลของอัลลอฮ์นะครับประโยคดังกล่าวนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่การกล่าวแล้วก็ให้มันผ่านพ้นไปไม่ใช่เพียงแค่การกล่าวแล้วอีหม่านของเรานั้นจะเป็นอีหม่านที่ครบถ้วนสมบูรณ์หากแต่เรานั้นยังจะต้องปฏิบัตินะครับในสิ่งที่พวกเรานั้นได้ทำการกล่าวด้วยนะครับเรานั้นจะต้องแสดงออกนะครับถึงการเชื่อฟังการตออัตการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่พระองค์เดียวเท่านั้นรวมถึงนะครับการกล่าวปฏิญาณยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองคือรอซูลของอัลลอฮ์ไม่ใช่เพียงแค่การกล่าวแล้วจบสิ้นไปนะครับหากแต่เรานั้นยังจะต้องดำเนินปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้นำมาสิ่งใดก็ตามนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้กระทำหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามไม่ให้กระทำสิ่งดังกล่าวนั้นนะครับก็ไม่เป็นที่อนุญาตให้เรานั้นได้กระทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของศาสนาเพราะการกล่าวปฏิญาณยืนยันนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือศาสนทูตมันกล่าวปฏิญาณยืนยันโดยมีความหมายรวมนะครับว่าแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือแนวทางที่ดีที่สุดคือแนวทางที่พวกเรานั้นพร้อมที่จะทำการดำเนินและปฏิบัติตามนั่นเองพี่น้องครับกลับมาที่เนื้อหาของเรานะครับที่ยังคงเหลืออยู่อีกไม่มากนะครับกับการอีหม่านศรัทธาต่อบรรดารอซูลในตอนที่แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมนั้นได้กล่าวกับพี่น้องนั่นก็คือคุณลักษณะต่างๆของบรรดารอซูลนั่นเองขออนุญาตทำการไล่เรียงกับพี่น้องนะครับว่าคุณลักษณะต่างๆของบรรดารอซูลในตอนที่แล้วนะครับที่ผมนั้นได้หยิบยกมานะครับนั่นก็คือบรรดารอซูลนะครับคือบุคคลผู้ที่ได้รับการประทานวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา2. บรรดารอซูลนั้นคือกลุ่มบุคคลผู้ที่ถูกปกป้องให้พ้นจากความผิดและบาปต่างๆในการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนนะครับไปสู่อันอิสลาม 3. นะครับไม่มีการสืบทอดในเรื่องราวของมรดกต่างๆหลังจากที่รอซูลนั้นได้ทำการเสียชีวิตลงไปนะครับ 4. บรรดานบีและบรรดารอซูลเองนั้นในการนอนหลับนะครับเป็นการนอนหลับเพียงแค่ดวงตาเท่านั้นแต่จิตใจของพวกเขานั้นไม่ได้หลับตามไปด้วย 5. นะครับบรรดานบีและบรรดารอซูลมีสิทธิ์เลือกนะครับใน ขณะที่พวกเขาเหล่านั้นจะจบชีวิตลงนะครับว่าพวกเขาเหล่านั้นปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ในดุนยาต่อหรือไม่หรือพวกเขาเหล่านั้นปรารถนาที่จะจบชีวิตลงเพื่อไปพบกับผู้เป็นเจ้านะครับของพวกเขาเหล่านั้น
6นะครับบรรดานบีและบรรดารอซูลนะครับเมื่อพวกเขาเหล่านั้นเสียชีวิตณสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดพวกเขาเหล่านั้นจะถูกฝังนะครับณสถานที่แห่งนั้นเช่นการที่มัยยัดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกฝังนะครับซึ่งณปัจจุบันกุบอร์ของท่านนบีนะครับอยู่ในส่วนของอาคารมัสยิดนบวีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประการต่อมานะครับประการที่7นะครับนั่นก็คือร่างกายของบรรดานบีและร่างกายของบรรดารอซูลเองนะครับจะไม่ถูกดินกัดกร่อนนะครับจะไม่ถูกย่อยสลายแต่อย่างใดประการที่8นะครับพวกเขาเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่ในหลุมฝังศพนะครับโดยที่พวกเขาเหล่านั้นจะดำรงการละหมาดนั่นเองนะครับและประการต่อมานะครับที่เรานั้นจะทำการกล่าวถึงนะครับในตอนนี้นั่นก็คือบรรดาภรรยาของบรรดานบีจะไม่ทำงานแต่งงานกับใครอื่นนะครับหลังจากที่พวกเขาเหล่านั้นได้กลายเป็นภรรยาของนบีเหล่านั้นซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวะมากานะละกุมอันตุซูรอซูลุลลอฮิและไม่เป็นการบังควรแก่พวกเจ้าที่จะก่อความรำคาญให้แก่รอซูลของอัลลอฮ์วะลาอันตันกีฮูอัสวาญะฮูมิมบาดีฮิอะบาดานะครับและพวกเจ้าจะต้องไม่ทำการแต่งงานกับบรรดาภริยาของเขานะครับหลังจากที่เขานั้นได้จบชีวิตลงเป็นอันขาดนะครับนี่คือคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอินนาซาลิกุมกานาอินดัลลอฮิอาซีมาแท้จริงในการดังกล่าวนั้นณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องที่มีความใหญ่หลวงยิ่งนักพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดมานะครับที่ผมนั้นได้บอกกล่าวได้นำเสนอกับพี่น้องนะครับเป็นสิ่งที่มีหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นครับพี่น้องในเรื่องของการอีหม่านศรัทธาต่อบรรดารอซูลต่อบรรดานบีเองนะครับในตอนสุดท้ายนี้อยากที่จะเน้นย้ำกับพี่น้องนะครับว่าสิ่งดังกล่าวนี้มันคือวาญิบสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนนะครับที่จะต้องอีหม่านที่จะต้องศรัทธาใครก็ตามนะครับที่ไม่อีหม่านไม่ศรัทธากับนบีคนหนึ่งคนใดไม่อีหม่านไม่ศรัทธากับรอซูลคนหนึ่งคนใดหรือไม่อีหม่านไม่ศรัทธาต่อพวกเขาในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วก็เท่ากับว่าเขานั้นได้ทำการปฏิเสธศรัทธาทั้งหมดในเรื่องราวของนบีในเรื่องราวของรอซูลและจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พวกเขาเหล่านั้นจะต้องอีหม่านศรัทธาด้วยกับความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่มั่นอกมั่นใจนะครับในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้ทำการรับรู้โดยปราศจากซึ่งความเครือบแคลงสงสัยใจในสิ่งใดก็ตามนะครับซึ่งจากสิ่งที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับต้องย้ำกับพี่น้องนะครับว่าล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่มีหลักฐานที่ถูกต้องนะครับมารองรับมายืนยันกับพี่น้องนะครับและสิ่งหนึ่งนะครับในการศรัทธาต่อบรรดารอซูลนะครับการศรัทธาไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในหัวใจเพียงเท่านั้นแต่การศรัทธานะครับยังจะต้องแสดงออกถึงคำพูดและการกระทำการที่เราศรัทธานะครับในเรื่องราวของบรรดารอซูลในเรื่องราวของบรรดานบีก็จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เรานั้นจะต้องแสดงออกถึงการจงรักภักดีในการปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการสั่งใช้และจำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องออกห่างจากสิ่งที่ท่านนั้นได้ทำการสั่งห้ามหรือไม่ปฏิบัติก็ตามนะครับเรานั้นจะต้องอีหม่านศรัทธานะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือนบีสุดท้ายและเป็นนบีที่ประเสริฐที่สุดนะครับที่ถูกส่งลงมายังมวลมนุษยชาติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่ทำการอีหม่านศรัทธาทั้งหลาย
พี่น้องครับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ขึ้นต้นด้วยกับยาอัยยูฮัลละซีนาอามานูนั่นหมายความว่าสิ่งดังกล่าวหลังจากนี้จะต้องเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวจะสั่งใช้จะสั่งเสียกับบรรดาผู้ที่ทำการอีหม่านศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการสั่งใช้ได้ทำการสั่งเสียได้ทำการออกคำสั่งกับบรรดาผู้ศรัทธานะครับว่าอามีนูบิลละจงอีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะรอซูลิและทำการอีหม่านศรัทธาต่อรอซูลของพระองค์วัลกิตาบิลละซีนัซซะละอาลารอซูลิฮิและทำการอีหม่านศรัทธานะครับต่อคัมภีร์ที่ประทานลงมาแก่รอซูลของพระองค์นะครับวัลกิตาบิลละซีอันซะละมินกอบลและทำการอีหม่านศรัทธาต่อคัมภีร์ที่ประทานลงมาก่อนหน้านี้นี่คือคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงตรัสกับพวกเราสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงตรัสไม่ใช่ตรัสเพียงแค่ท่านนบีหรือตรัสกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เพียงเท่านั้นนะครับยาอัยยูฮัลละซีนาอามานูตรงนี้นะครับนั่นก็คือพวกเราทุกคนที่กล่าวยืนยันว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ใครก็ตามที่ได้ยินองค์การดังกล่าวนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงสั่งใช้และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบอกต่อนะครับว่าวะไมยักฟุรบิลละและใครก็ตามที่ทำการปฏิเสธไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะมาลาอิกะติฮีวะกุตุบิฮีวะรุซูลิไม่ทำการศรัทธาต่อมาลาอิกะห์ของพระองค์ต่อบรรดาคัมภีร์ต่างๆของพระองค์ต่อบรรดารอซูลของพระองค์วันเยามินอาคิรและปฏิเสธศรัทธาต่อวันอาคิรอแล้วก็ฟะกอดดอลลาดอลาลัมบะอีดาอัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนเขานั้นได้หลงทางนะครับอันไกลโพ้นไม่ใช่หลงธรรมดานะครับพี่น้องใครก็ตามที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อรอซูลต่อมาลาอิกะห์ต่อบรรดาคัมภีร์ต่อสิ่งอื่นๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่าฟะกอดดอลละดอลละลัมบะอีดาแท้จริงเขานั้นได้หลงทางไปไกลโพ้นเหลือเกินนั่นก็คือเขานั้นได้กลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานั่นเองพี่น้องครับผลของการศรัทธาต่อนบีและรอซูลนะครับโดยสรุปก็คือ1เรานั้นได้ทราบถึงความโปรดปรานความเอ็นดูเอาใจใส่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่พระองค์นั้นได้ทรงมอบให้กับบ่าวของพระองค์อันต่ำต้อยนะครับนั่นก็คือการที่พระองค์นั้นได้ส่งบรรดารอซูลมาเพื่อที่จะทำการชี้แนะแนวทางนะครับนำไปสู่การปฏิบัติในเรื่องราวของการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการสั่งใช้บ่าวของพระองค์นั่นเองประการต่อมาครับพี่น้องผลจากการศรัทธาต่อนบีและรอซูลคือการที่เรานั้นจะได้ขอบคุณและสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเนียมะความโปรดปรานก่อนหน้านี้ที่ผมนั้นได้หยิบยกกับพี่น้องมาเมื่อเขารู้เช่นนี้นะครับใครก็ตามที่รู้เช่นนี้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาโปรดปรานกับบ่าวของพระองค์กับพวกเราเหลือเกินหน้าที่ของเขาครับคือการกล่าวสรรเสริญคือการขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการต่อมานะครับผลจากการศรัทธาต่อนบีและรอซูลนั่นก็คือความรักและการยกย่องที่มีต่อรอซูลจนไม่นำไปสู่ความเลยเถิดความเลยเถิดในที่นี้คืออะไรครับพี่น้องตราบใดก็ตามนะครับเมื่อใดก็ตามที่เรานั้นได้รู้ได้เข้าใจนะครับว่ารอซูลนบีเองหรือแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือมนุษย์ปุถุชนนะครับคือมนุษย์ปุถุชนเชกเช่นพวกเรานะครับแน่นอนครับเรานั้นจะเข้าใจอย่างยิ่งนะครับว่าพวกเขาเหล่านั้นคือสิ่งถูกสร้าง
และเรานั้นจะไม่ทำการเคารพอิบาดะห์ต่อพวกเขาในขณะที่พวกเขาเหล่านั้นมีชีวิตอยู่หรือจบชีวิตลงไปแล้วเรานั้นจะไม่กระทำตัวเฉกเช่นที่บรรดาผู้หลงผิดหรือบรรดาผู้โฉดเขาได้กระทำในการขอดุอานะครับต่อหลุมกุโบร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างทำการตะวัสซุลต่างทำการตะบัรุกนะครับต่อหลุมกุโบร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนะครับหลุมกุโบร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษกับพวกเขาได้ทั้งที่เรือนร่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่รับรู้นะครับถึงการที่จะนำดุอาของเรานะครับไปขอให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีหลักฐานยืนยันนะครับว่าอนุญาตให้เรานั้นทำการขอต่อท่านนบีในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จบชีวิตลงไปแล้วดังนั้นครับพี่น้องเมื่อเรารู้เช่นนี้รู้ว่าท่านนบีนั้นคือมนุษย์ธรรมดานะครับคนหนึ่งเช่นพวกเราแต่สถานะของท่านนั้นสูงส่งกว่าเรานั้นก็จะไม่กระทำการที่มันเลยเถิดนะครับเกินกว่าเกียรติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้รับและเกียรติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมถึงสิทธิของท่านที่ท่านนั้นพึงจะได้รับนั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องดำเนินปฏิบัติตามซุนนะแบบฉบับของท่านการที่เรานั้นจะต้องปกป้องท่านมอบความรักให้กับท่านนะครับด้วยกับการปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนั้นได้ทำการปฏิบัติและสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะแสดงออกถึงความรักที่เรานั้นมีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือการปฏิบัติการปฏิบัตินะครับในสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้ทำการเรียกร้องนั่นก็คือการอีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองซึ่งพี่น้องครับดังกล่าวนี้ทั้งหมดนะครับที่ผมนั้นได้ทำการหยิบยกได้ทำการอธิบายกับพี่น้องนะครับนี่ก็คือรายละเอียดในเรื่องของการอีหม่านการศรัทธาต่อบรรดารอซูลหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในเรื่องดังกล่าวนี้มันจะยังประโยชน์กับตัวของผมกับตัวของพี่น้องผู้ฟังทุกท่านนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งดังกล่าวนี้นะครับจะได้รับการบอกต่อการเผยแพร่นะครับจากพี่น้องไปสู่บุคคลที่พี่น้องรักนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา